Round Up18:16 หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยันเดินหน้าระดมทุนขายของที่ระลึกไม่สนใจกกต.เตือนอ้างคำสั่งไม่ครอบคลุมพรรคที่เพิ่งมีการจัดตั้งใหม่18:39ชาวเชียงใหม่โวยนักท่องเที่ยวนำสเปรย์ฉีดพ่นบนกำแพงประตูท่าแพตำรวจรู้ตัวผู้ลงมือแล้ว18:45กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีงบประมาณปี2561สูงกว่าปีก่อนร้อยละ7หลังเพิ่มประสิทธิภาพด้านปิโตรเลียมมากถึงร้อยละ 61.7 ล่าสุด 18:53 CPF ยกระดับมาตรฐานแรงงานฟาร์มไก่เนื้อในคอนแทรคฟาร์มสู่สากลตั้งทีมงานติดตามINN News Round Up